โอเคครับเข้ามาสู่คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับดีเลย์มา2ชั่วโมงจากคู่ก่อนๆหน้าพอมี3เกมกันนะแล้วก็นานๆกันทั้งด้วยทั้งนั้นในคู่ระหว่าง OG พบกับทีม Liquid ครับผมสำหรับสถิติในช่วงปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ย OG ชนะ Liquid แค่ประมาณกี่แมตช์3แมตช์ชนะ3แมตช์เสมอ1แมตช์จากจำนวนแมตช์มากมายเอาไว้ง่ายว่าแพ้มากกว่าชนะนั่นแหละอย่างล่าสุดของเคสตอน OG เจอ Thunder ใช่ไหมก็แพ้ติดต่อกันมา10กว่าเกมแล้วสลับเจอกันของทั้ง2ทีมนั่นนะนี่ก็เป็นอีก1แมตช์ครับผมที่หลายๆคนคาดเดาว่า OG ก็น่าจะแพ้2-0เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างที่หลายๆคนคาดการเอาไว้หรือเปล่าเฟส3นะครับใน Division 1ทัวร์2โซน West Europe DBC 2023 Liquid First Draft อยู่ฝั่งได้องค์ประกอบชัยชนะอีกแล้วแบน DP แบน IO First Pick NP ที่ OG ไม่แบนเว้ย OG ดันไปแบน Rubik ดีจริงๆเหรอคือตอนนี้มันเปลี่ยนจากลีน่าบรุทเป็น NP บรุทเว้ยแต่ OG ดันไปแบน Rubik แทนผมรู้สึกว่า OG คิดมาในใจตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าจะดราฟไทนี่คู่อินิกมามาถึงแบนรูบิกเพราะว่าไทนี่อินิกมาคือโดนก๊อปสกิลคุ้มทั้งคู่ยังไม่ใจหยาบพอเท่ากับทันราเว้ยถ้าจะเป็นทันราเล่นไทนี่อินิกมาปล่อยรูบิกแล้วอยากเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไปทำตัวเป็นข้อสอบสักอย่าง Liquid เปิด NP มาเป็นเฟล็กด้วยนะครับเล่นออฟได้เล่นแครี่ได้มากับอันดี้ซึ่งถ้าสลับเลนได้จะดีมากเพราะอันดี้แมชอัพเจออินิกมาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ถ้าเป็นแพชที่แล้วก็ต้องกลัวไทนี่เทรดนะแบบเอาอันดี้มาข่มไทนี่ได้แต่แพชนี้ไทนี่ที่ซื้อแมงโก้3ลูกไม่คุ้มแล้วผมรู้สึกว่าเฉยๆละมันโดนเนิร์ฟเรื่องเทรดเลนไปด้วยในตัวเฟส2 Liquid Ban Naga ดูตั้งใจจะเล่น NP Off Lane นะเพราะ NP Off มันไม่ชอบเจอ Naga มันเทรดไม่เข้าตีไม่ชนะ Ban Ember BCM Ban Disruptor ของชู Solo G Ban Sniper กับ Pango ก็คือคิดแล้วว่า NP Off Lane แน่ๆถ้าเป็นสไนเปอร์แครี่ OG รู้สึกไม่อยากเจอมากกว่าเพราะว่าสไนเปอร์มันชับแนวเคลียร์ลูกอินิกมาได้ดีเฟนส์เลนได้ค่อนข้างนานแบนแพนโกจะเล่นแบทหรือเปล่าแบท BCM เป็นช้อยส์ที่ไม่เลวเพราะว่าถ้าเล่นแบทสเปคอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะถ้าลิควิดเขาจะกด NP off lane แล้วมาขู่ซับ4ที่แบบไม่ได้กดดันเลนหนักมากเพราะมันจะได้เรื่องของคุมแมปสู้ NP ด้วยแต่แมตช์ล่าสุดที่เราดู OG เจอทันราไปก็ยังไม่ได้มีไอเดียอะไรแปลกๆโผล่มากโอเคนั่นแหละครับอะไรใหม่ๆมาแล้วครับออกเกอร์มาจ่ายแล้วทำไมต้องเป็นออกเกอร์มาจ่ายที่ไม่มีใครพูดถึงเลยไม่อยู่ในเทรนด์ไม่อยู่ในกระแสเลยทั้งสิ้นแปลนินวอเกอร์นิชาไปคือมันเป็นตัวที่เกินความคาดหมายนะแล้วถ้าเล่นออเกอร์เจอ NP off lane ออเกอร์มันก็ดูเสียเปรียบเทรดอีกออเกอร์มันฟีลลิ่งแบบอันดี้อ่ะมันไม่ชอบเจอตัวซัมมอนเทรด
ผมคิดว่า 99% ของช่วงนี้เป็นแทนี่ซับ4อยู่แล้วซับ5ตอนนี้ตัวไหนเก่งบ้างครับทุกตัวที่เน้นเลนครับอันนี้พูดจริงแล้วก็ลืมเมตาเก่าไปซะเทียนสเตนเซอร์พวกนั้นอย่างอันดีอย่างเงี้ยก็ยังเล่นได้เนื้อไปไม่มีความหมายอะไรเลยคนทำแพทสารยำกดฮุดวิงมาฮุดวิงคอมโบ NP ได้ในเลนเพียงแต่ว่าถ้าเอาไปอยู่เลนเดียวกันมันจะไม่มีตัวยืนค้ำให้ไม่รู้จะเป็นช้อยส์ที่ดีหรือเปล่าถ้าเทียบกับการที่เอาอันดี้ไปยืนให้ NP แล้วกดแครี่ฟรอนท์ไลน์มาให้ฮูดวิงก็จะจัดเลนที่ดูแบบแข็งทั้ง2เลนได้นะลิควิดกดปั๊กมาแล้วดับ OG ตอนนี้คือไม่มีตัวจับปั๊กซับ2ตัวแบบจับปั๊กยากอินิกมาก็ไม่ใช่ตัวจับปั๊กโอจีเคาน์เตอร์พิกตรงๆไหมกดดราก้อนไนท์อะไรเงี้ยไอ้กดปักมาเนี่ยคือเตรียมตัวรับแบทแล้วนะเว้ยเพราะโอจีมันแบนแพนโกแบนอินวอเกอร์เงี้ยมันมีทรงที่จะเล่นแบทอยู่แต่ถ้ากดแบทมาก็ปักก็ไม่ได้ตายในเลยนะไม่มีปัญหาฉันปักพิกนี้คือเหมือนได้จี้ดาฟ OG ไปในตัวแล้วก็รอดักถ้าต้องเจอแบทโอเคสุดท้าย OG กดเทมป้ามาใช้ประโยชน์จากดาฟปักนะแต่ถ้าเทมป้าแบบนี้ต้องเป็นเทมป้ากลางละเทมป้ากลางมันชอบเจอปักแต่พอเป็น TA กลางเนี่ยมันไม่มีใครทำเกมอ่ะดิแต่ดูเลนที่ดีที่สุดตอนนี้ผมก็ให้ว่าเป็น TA เลนกลางอะนะสู้เลนปักได้สบายแล้วก็ซื้อฉาดมาเคาน์เตอร์ปักได้ลิควิดก็มองแบบนั้นเหมือนกันลิควิดก็แบนดรอเรนเจอร์ไปแต่ดาร์ฟ OG มันจะเป็นดาร์ฟแบบคลาสสิกของ OG ปีที่แล้วมากๆก็คือ3ฟาร์มแล้วก็ส่งซัพพอร์ตไปตาย Very goodผมรู้สึกว่าช่วงหลังเห็นไทกะเนี่ยแทบจะเล่นกลายไปเหมือนซับ5ไปแล้วไม่ค่อยได้เห็นช็อตไทกะซับ4ดุๆแบบชาวบ้านชาวช่องเขาแบบบ็อกซี่แบบคิวเลยพวกนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วของ OG นะส่วน OG แบน Beast Master เหมือนจะกลัวโดนโถมกลางเกมเพราะดับ OG มันฟาร์มก่อนอะมันไม่ใช่จำเป็นต้องเล่นช่วงกลางเกมนะเว้ยเอาแค่พลังแบบ NP Beast Master ดันบ้านช่วง10นาทีแรกอะมีซัมมอน NP มีเฮมโด Beast Master นี่ก็แย่แล้วครับแล้ว OG อยู่ฝั่งเรเดียนด้วยแต่เล่น2ฟาร์มอินิกมาฟาร์มเลนยาวๆไม่สนใจสลับเลนให้ใครทั้งสิ้นเทมป้าเองก็ต้องการป่าเพื่อให้ได้ของตัวเองภาระไปตกอยู่ที่ไอ้คอยตัวหนึ่งที่จะต้องเงื่อนไขต่ำๆหน่อยลิควิดแบนเราก็ไนท์ไปนะนี่เผื่อใจว่าเขาเอา DK มาเจอปักด้วยเพราะดับ OG เนี่ยมันเคาน์เตอร์เลนจริงเทมป้าเจอปักแต่ก็ไม่มีตัวจับปักอยู่ดีแบนอัลเคมิสถ้าเป็นแพทช์ที่แล้วอัลเคมิสต์เคาน์เตอร์อินิกมาที่เราเห็นกันบ่อยๆคืออัลเคมิสต์ระเบิดยับๆเลยแต่แพทช์นี้อินิกมาโดนเนิร์ฟเลนอัลเคมิสต์ได้บัฟเลนขึ้นมาบวกเรเดียนที่ไวขึ้นอัลเคมิสต์ก็เลยกลายเป็นแครี่ตัวนึงในเทรนด์ช่วงนี้ไปด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ว้าวขนาดติดเมตาชัดถามบอกดูย้อนหลังคู่ที่ถามไม่ได้แล้วเหรอครับย้อนหลังดูได้เฉพาะซับสไครเบอร์ครับไม่งั้นต้องรอดูใน YouTube ช่วงเช้าๆนะครับ
ลิควิดกับพิกที่น่าจะเป็นแครี่ในความคิดผมกดดอนมาแล้วแบบน่าจะเป็นดอนออฟเลนแหละเพราะว่าดอนมันเหมาะกับการซื้อกรีฟมากกว่าแต่เราสามารถจัดเลนให้มันดูดีได้นะเว้ยด้วยการเอา NP ไปอยู่ออฟเลนแล้วดอนอยู่เลนตื้นเกมนี้เอาดอนมาเคาน์เตอร์อินิกมาโดยเฉพาะแล้วถ้าจัดเลนแบบที่ผมว่าเนี่ยมันจะได้คู่เลนแบบดอนฮูดวิงอะไรเงี้ยเอาไว้เคาน์เตอร์อินิกมาโดยเฉพาะด้วยเหมือนกันเพราะต้องมีสกิลเคลียร์ลูกอินิกมานั่นคือวิธีการแก้มันและ NP อันดี้ไปอยู่แบบเลนไกลมันก็ไม่ได้แย่เว้ยเนี่ยยิ่งแบบน่าสนใจมากเลยที่จะเอา NP ไปเจอ Monkey King โอเคผมเริ่มรู้สึกว่าเขาเจอปัญหาอะไรสักอย่างแล้วว่า OG อ่ะคือมันเริ่มรู้สึกว่าชูไม่เหมาะกับซับ5แน่ๆเลยว่าผมว่าเมื่อกลายเป็นเอาชูไปเล่นซับ4แทนแต่สุดท้ายช่วงหลังมาลองไปดูโดราโปแท็กเกอร์เว้ยผมเห็นไทกะเล่นในแรงช่วงหลังมาเล่นแต่ฮีโร่ซับ5เว้ยไทกะแม่งกลายเป็นซับ5ไปแล้วอะตั้งแต่ยุคปีที่แล้วแล้ววิ่งไปหม่งอย่างเดียวเหมือนที่ไทกะมันเคยแซวตัวเองอะบอกว่าชนะด้วยการวิ่งไปหม่งให้น้องๆฟาร์มเดี๋ยวดูเขาจัดเลนนะว่าลิควิดจะจัดแบบที่ผมคิดหรือเปล่ามังกี้กดมามันต้องแบบเอาเลนอะแล้วแบบมังกี้คู่ออคเกอร์มาจ่ายด้วยเป็น2ตัวที่แบบโคตรจะหวังในการทุบเลนฝั่งน้องข้ามมากเพราะมังกี้มันควรจะเป็นตัวที่ไปเล่นกับ2ซัพพอร์ตช่วงรอเทมป้าฟาร์มแชทถามบอกแล้ว OG ลงด้วยหรือเปล่าครับนี่ Division 1ทัวร์2ครับผมไม่มี OG ครับทีมนั้นยังไม่เข้า DPC เลยครับรอ Cross Qualify ถ้าว่างแล้วเดี๋ยวค่อยดูเองต้องเข้าใจระบบ DPC ก่อนอย่างที่ผมบอกอะผมไม่สนใจ Open Qualify เด็กๆโดนตบน่าจะเข้าได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปดูตอน Close Qualify ว่าจะมีทีมไหนแบบน่าสนใจบ้างที่จะพอสู้ได้บ้างเพราะถ้าสู้ไม่ได้ก็ไม่อยากดูหรอกตบเด็กอะสงสัยตอนนี้มาเวแบบเน้นซัพพอร์ตชนะเลนเต็มที่เลยปะไอ้ซับ5ของบิวฮีโร่พูไทกะแต่จริงช่วงอินนิออกเกอร์มาจ่ายไม่ได้เป็นเทรนด์นะถ้าพูดถึงแบบซับ5เน้นชนะเลนมันจะแบบพวกจากิวอลล็อกลิชพวกนี้มากกว่าอ๋อนี่ซื้อบูทมารีบขายบูทเอาสปีดต้นวิ่งมารีบบอร์ดนะครับบอร์ดไวก่อนที่ยูรากิมาด้วยเมื่อกี้ OG อยู่เรเดียนครับส่วน Liquid อยู่ไดแต่การที่แพ้อย่างมากมายนะสำหรับ OG ในการเจอ Liquid และแถมฟอร์ม OG ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าแพ้มากกว่าชนะด้วยเวลาเจอทีมใหญ่เดี๋ยวดูกันว่าจะจัดเลนยังไงครับสำหรับทีม Liquid เพราะผมมองว่าถ้าเอาดอนไปเข้าเลน Monkey King กับ Orker มาจ่ายเนี่ยดอนจะยับเว้ยมันจะยับแบบที่แจ๊ปเคยยับในเมเจอร์โอ้โหสตันสวยดีก็ว้าวดีครับแต่ว่าไม่ได้เก็บบาวตี้แล้วสุดท้าย Liquid ไม่สลับเลนนะอินิกมาแพชนี้ก็ไม่ได้โหดเท่าเดิมแล้วสำหรับเลนเฟสเริ่มกังวลแล้วว่าเลนล่างนี่จะออกอาการ
หรือเปล่าบ็อกซี่เปิดไบรท์สโตนมาครับอคอนช็อตอัพมาเลเวล1คือเนี่ยไอ้อคอนช็อตบวกไบรท์สโตนเนี่ยถ้าเล่นแล้วเจอลูกอินิงมาผมว่ามันเคลียร์ได้ดีกว่านี้นะแต่ทางกลับกันคือเอาอันดี้มาอยู่เลนนี้อินิงมาไม่ได้แคร์ชายนี่เปิดบูทมากับจับต้นไม้ตีเทรดเลนแต่แพชนี้ก็คือแบบไม่มีใครอยากซื้อแมงโก้ละยูรากิเขาอัพสตันมาเมื่อกี้ตอนไฟบาวตี้รูนนะฉะนั้นก็รู้แล้วว่าไม่มีจิงกุแต่ว่าอะไรครับเจอออเกอร์ไงออเกอร์มาทุบยับๆอ่ะผมให้ว่าเลนนี้ค่อนข้างวัดกันช่วงเลเวล1เลเวล2หนักมากเลยนะเว้ยจอนมีคอมโบที่สามารถกดดันและฆ่ามังคีคิงได้ถ้ามังคีคิงเลือดต่ำๆแล้วคอมโบกับฮูดฟิงด้วยเอ้ามาเซนทรีแต่ช้าไปหน่อยละแคมป์สปอร์เรียบร้อยครับผมในขณะที่ฝั่ง OG นี่ก็คือ2เลเวลแรกออกเกอร์มาจ่ายกดดันหนักมากเดี๋ยวนี้มันไม่ถึกเหมือนเดิมนะรีเลือดไม่หนักเท่าสมัยก่อนแต่ว่าได้ดาเมจฟรีมาบวก20เลยทุบค่อนข้างหนักเนี่ยตัวเปราะบางกว่าเดิมเยอะเลยโดนอคอนช็อตยิงไปนี่คือแบบเลือดหายหวบแบบเห็นภาพชัดเจนโฟกัสที่ไซครับผมนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเข้าเลนนี้ถูกต้องแล้วหรือเปล่าเลนนี้ค่อนข้างจะอันตรายสำหรับจอนเบรกเกอร์นะฝากทูมสโตนแล้วไดฟ์เลยอันนี้เป็นข้อเสียแล้วก็เป็นข้อดีของอินิงมาในขณะเดียวกันข้อดีคือดึงคีปให้อยู่ต่อหน้าป้อมตัวเองข้อเสียคือพอคีปมันอยู่หน้าป้อมมันอาศัยจังหวะที่แบบว่าคีปชนป้อมแล้วก็ไดฟ์เข้ามาจัดการอินิงมาในป้อมได้ช็อตเมื่อกี้ก็คือเขาใช้โอกาสนั้นเลยฝากทูมสโตนแล้วก็ไดฟ์เข้ามาไล่อินิงมาแพชนี้มันไม่ได้เล่นง่ายเหมือนเดิมอ่ะแถมมาเจอคู่ NP บวกอันดี้นี่คือไทนี่ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากตัดคีปไปเดียวเปิดบูทมานี่คือเป้าหมายตัดคีปนะช่วยอะไรเลนเฟสไม่ได้นอกจากนี้รัมคอนไปไทกะเดินฉีกขวาสวยงามกลายเป็นรัมคอนไม่โดนส่วนแมทชัพเลนกลางก็เป็นนิชาเสียเปรียบอย่างหนักมากเพราะว่าเป็นปักเจอเทมป้าปักมันทำอะไรเทมป้าไม่ได้เทมป้ามันฟาร์มไปเดียวถ้าฟาร์มวัดกันตรงกลางก็คือสู้ไม่ได้หลังจบเลนต้องไปเล่นเลนข้างไปเล่นเลนข้างสภาพพร้อมสู้ขนาดไหนที่เลนข้างเลนข้างมี CC เลนข้างมีดาเมจหมดนะผมมองว่าโอเคเลยคลิปไม่แย่สำหรับไซแต่ไซตอนนี้เลือดไม่พร้อมเข้าเลนมากๆแล้วเข้าสู่ช่วงเลเวล3ของยูรากิด้วยจิงกุ2ยิงหนักเลยเมเกก็ฟาร์มสบายขึ้น2สแตทมาครับผมอาร์เมอร์13แล้วตอนนี้แต่โอเคเลยนะเลนล่างอะถึงแม้กระแสคลิปมันจะแบบไหลเข้าหน้าป้อมใส่ไปบ้างแต่ก็เขาไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเว้ยพอถ้าออกไปสู้วัดคลิปกับมังกี้ตรงๆมันก็สู้ไม่ได้อยู่ละอย่าน้อยฟาร์มในป้อมก็ดีกว่าเจอเซเลสเตียลแฮมเมอร์เข้ามาเก็บคีฟผมจังหวะที่เข้ามาเก็บคีฟโดนจี้ทันทีคอจนติดจิงกุยัดสตันยัดสโลเบิร์นเลือดใส่ไปนี่คือแค่อยากจะได้คีฟสักตัวนะเนี่ยส่วนข้างบนใช้สเต็ปเดิมเลยปักทูมสโตนจะได้แต่โดนเคลียร์ทูมสโตนไวมากครับรอบนี้แต่สองตัวนี้มันมีแค่ความสามารถเทรดอะไม่มีความสามารถฆ่าไม่ได้มีคอมโบอะไรไปฆ่าเขาเลยคืออยู่อย่างลำบากแต่ก็ได้คีปไม่แย่นะถ้าตรงนี้คือบ็อกซี่ก็ได้ผูด้วยเหมือนเซนที่ก็จะมาบล็อกแคมช้าไปฮะแต่ปัญหาออกเกอร์มาจ่ายถัดมาคือเรื่องทำคลิปถ้าจะทำคลิปสู้ได้ก็ต้องอัพอีกไนท์นำแต่ปกติออกเกอร์มันไม่ใช่ตัวที่ฟาร์มเก่งอยู่แล้วถ้าแบบไม่เอาอะไรกับตัวเองเลยแล้วไปอัพบอดลัสก็ใช้บัฟตัวคอฟาร์มได้นะซึ่งในเกมนี้ก็ไม่ได้แย่เพราะว่ามันเป็น3ฟาร์มเอ็นพีนี่ก็ฟาร์มชิว
อยู่หน้าป้อมตัวเองส่วน BCM เลนกลางครับผมสกอร์ครีปแบบโคตรเข้มแบบที่นิชาสู้ไม่ได้แล้วปัญหาของการแพ้ของลิควิดหลายๆครั้งก็คือการที่นิชาแพ้เลนด้วยนะและนี่แม่งเป็นการพ่ายแพ้แบบต่อต้านไม่ได้เพราะมันแพ้แมชอัพฉะนั้นอาการน่าจะออกอยู่กด Fortify เลี้ยงรถถังด้วยครับผมชูเข้าเลนกลางบ็อกซี่เข้ากลางเหมือนกัน6นาที Power Rune จะมา BCM วิ่งเข้ามาใส่วางแทรปไว้รอเช็ครูนะผมแต่ตรงนี้เขาปักเซนทรีรอแล้วแก้ทางด้านแทรปไปแล้วไทกากก็มายืนจ้องนิชาด้วยเหมือนกันแล้วตรงนี้เป็น Illusion Rune BCM เก็บไปครับผมไฟบลัสสตันไล่ตีบ็อกซี่ไม่มีสกิลแล้วโดนแทบสโลแล้วก็เก็บคิวไปโดย BCM เป็นเฟิร์สบลัด6นาทีครับผมไม่มีใครจัดการเทมป้าได้ในเวลานี้เดี๋ยวมีผ่าเขียวดาเมจเบิร์สมาช่วยเติมแต่ว่ามันก็ต้องปลดเกราะก่อนอะตอนนี้ BCM เลยแบบเป็นบอสของแมปไปแล้วเลนข้างเมเก้ยังเวล5อยู่เลยยังไม่มีอันติด้วยครับฝ่ายบลัสแล้วมีบูชแบ็กซ้อนจากบ็อกซี่ลำค้อนสวนนะผมตรงนี้พยายามแปลงร่างหลบดาเมจแล้วแล้วใช้สตันเพื่อยื้อแต่ยังไม่มีจริงกูโอ้คอมโบตรงนี้สวยมากกลายเป็นจังหวะที่ OG จะซัดกลายเป็นโดนทางด้านของบ็อกซี่ซ้อนด้วยบูชแวกแล้วพังจังหวะไปเลยดาเมจเขาเยอะด้วยนะเพราะเขาเล่น2อาคอนช็อตนะครับเมื่อกี้เห็นไหมเลือดยังเต็มหลอดอยู่เลยเว้ยโดนเข้าไปหวบเดียวหายเลยดอนเบรกเกอร์คือแบบรอจังหวะแบบนี้มานานแล้วเขามีดาเมจจากสกิลที่จะฆ่าศัตรูได้เว้ยเพียงแต่ว่าศัตรูมันต้องเลือดต่ำพอระดับหนึ่งลิงเนี่ยมันดีที่ตีเทรดแต่ถ้าคอมโบฆ่าแล้วก็นั่นแหละครับตอนเบเกอร์อัพ3คอน2สตาร์เบเกอร์แบบจาเมจสกิลจัดเต็มก็เลยกลายเป็นว่าอะไรมังกี้คิงแทนที่มันควรจะข่มเลนเขาได้เว้ยกลายเป็นโดนเขาข่มแทนถ้าผมตรงนี้บูชแบกจับได้ใส่จ่ายสตาร์เบเกอร์ไวไปหน่อยแต่ตรงนี้มีผ่าเขียวตามมาเติมด้วยนั่นคือสาเหตุที่ทีมลิควิดเรียกไฟและเลนล่างครับผมโดนไป2รอบแล้วบ็อกซี่กดสกูรี่วิ่งมาเปิดวิชั่นให้และจ่าย1สกิลเพื่อเก็บคิวอ้าวชิบหายไม่โดนคู่ด้วยอุ้ยแต่โดนค้อนขากลับก็บอกว่าเป็นไซเก็บคิวไทกะไปส่วน DM ได้คิวอินเซเนียร์ที่ท็อปเลนนะอารมณ์เหมือนเจอสุดอะเวล6แล้วมาเรียกไฟโอ้กลายเป็นเลนล่างแฮปปี้เลยดอนเบเกอร์แต่ยังอยู่แบบอดทนมานานกับเลือดต่ำพูดวิ่งซับบางคนมาเล่นสกิลวิวแบบนี้แหละมันเล่น2อาคอนช็อตเพราะ1อาคอนช็อตมันเบาเกินไปกลายเป็นเล่นวิว2 2 1แบบนี้แล้วมันสกิลแรงกว่าอินเสเนียเป็นตัวล่อครับเพราะด้านหลังรอซ้อนอยู่นะเมเก้ไม่มีพาเขียวบ็อกซี่ก็ค่อยย้ายตำแหน่งมา DM มีแบล็คโฮลได้ครับแต่ถ้าจ่ายบูชแวกไปไวก็จะไม่มีอะไรมาขัดแบล็คโฮลนะอินเสเนียโดนทอสมาแปะสตันปักคุมสโตนถังป่าเปิดวิชั่นอวาลันส่วงนิดนึง DM โดนบีบบังคับให้จ่ายแบล็คโฮลแต่จ่ายไปก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะว่าไม่ใช่มุมที่ดีครับผมจับ2คนได้แต่เมเค่จะฟรีก็กลายเป็นบ็อกซี่บูชแวกเมื่อกี้พี่คาดไปเลย BCM ทำมาดีอีกแล้วเหมือนกับแมตช์ตอนเจอทันด้าเลยเว้ยที่แบบดูแล้วก็แบบ BCM แบกด้านล่างปวดไซมีเมเก้มาช่วยซับเปล่ามีไหมเอ่ยซับเปล่าเอ้ยไม่ได้ใช้สเปาช่วยเลยนะนึกว่าจะใช้สเปาช่วยซะหน่อยเผื่อจะเพิ่มโอกาสรอดระหว่างตรงนี้เสกซัมมอนมาบล็อกทางไทกะเก็บคิวไทกะคืนไปแล้วต้องเอาทาวเวอร์เลนล่างต่อด้วยแล้วดูดิโอ้โหเลี้ยงด้วยให้คิวนิชาเว้ยเมเก้ไม่แย่งจะเร่งให้นิชาเอาวิชเปดนะผมไอเทมหลักแล้วเป็นไอเทมเคาน์เตอร์เทมป้าด้วยตรงนี้เมเก้เจอวู้คงเจอฟ้าสตันเติมเลือดไปชูมาอวาลันทอสเติมโซล่าการ์เดียนลงมาเติมเลือดให้เมกี้ที่เลือดโหลแล้วใส่ลงมาใหม่โยนค้อนลำค้อนใส่แต่ยูรากิอยู่ในวู้คงครับผมอาร์เมอร์เยอะมากต้องใช้ดาเมจเวทปิดนะโดนออฟอัดใส่หน้าทีตัวบางเลยจากตอนแรกอาร์เมอร์30เมื่อกี้และ NP ก็วาร์ปกลับบ้านไปเติมเลือดเดี๋ยวก็วาร์ปกลับเข้าเลนมาใหม่ครับผมใน13วินาทีใส่ซื้อเมกทำการ์เดียนครีปตามปกตินะส่วนท็อปเลนDM ก็ฟาร์มของเขาไปขึ้นกริฟเหมือนกันแต่10นาทีเทมป้าเงิน
5,700โอเวอร์ชิบหายเราจะได้เดโซแล้วครับเดโซตั้งแต่11นาทีสกิลบิวเป็นไงบ้าง2เมลถ้ามี3ถึง4เมลนี่มันจะเข้าโลชานง่ายใช้ดับเบิลเมลลดก่อโลชานปิดโลชานได้ไวขึ้นแล้วยูรากิเกมนี้เขาไม่ได้เล่นเป็นแครี่จริงๆนะเว้ยเขาเล่นเป็นแครี่จำลองอ่ะจะเรียกว่าแครี่จำลองก็ไม่ใช่แครี่สำรองอ้าวอคอนช็อตเช็คเจอพอดีครับผมบุชแบกจับแล้วก็ซูมเติมดาเมจไปออฟเกี่ยววิชเบดยังไม่มาค่อยๆไรท์คลิกยูรากิพยายามวิ่งเกาะฟ็อกครับผมดรีมคอยเกี่ยวได้เรียบร้อยเก็บคิวเพราะแครี่จริงๆมันคือ BCM คุณดูมังคีคิงยูรากิดิแทนที่จะซื้อของแบบเพื่อจะเติบโตเป็นแครี่จริงๆอ่ะซื้ออะไรซื้อดิเบดเว้ยซื้อดิเบดซื้อออฟโคโลชั่นอัพจิงกูนำคือพร้อมไฟครับผมแต่ช่วยไม่ได้ครับออฟเลนก็ฟาร์มมิดก็ฟาร์มแครี่เลยต้องทำสเปซให้ก็เลยจนสุดในบรรดาตัวคอตอนนี้นะแล้วพูดถึงคุมแมปเนี่ยไอฝั่งลิควิดก็ได้เปรียบมากกว่าด้วยมีทั้ง NP มีทั้งดอนเบรกเกอร์แต่อินิกมาถ้าไม่มีอะไรแบบกันตัวเองตอนจังหวะดอนเบรกเกอร์วาร์ปลงนี่ก็ไม่ได้แบ็คโฮสบายเจอไฟบลาสผู้คงเร่งดาเมจใส่ไม่ตายด้วยในขณะที่ไทกาเกือบตายเล่น2อีกไนท์2บัฟนะครับเหมือนอัพอีกไนท์มาแค่เล่นช่วงเลนอะพอจบช่วงเลนก็ไปนั่นยาวๆละ12นาทีรูนเป็นอาร์เคนนิชาเก็บไปแล้วดูเลนกลางเงินห่างกันเกือบ 3,000เพราะว่ามันแพ้แมตช์อัพไม่พอเทมป้าคือแบบฟาร์มแบบไม่มีใครหยุดยั้งได้เตรียมได้ทาวเวอร์เลนบนเรียบร้อยตอนนี้ปัญหาของลิควิดคือทาวเวอร์เลนล่างนะเว้ยแล้วเมเก้เขาก็แบบไม่ได้ออกไปเปิดตัวตีบ้านแบบชัดเจนด้วยเน้นที่จะฟาร์มรัชเกรฟเนียมากกว่าก็เลยไม่มีตัวเอาบ้านมาออกจริงๆอะต้องบอกไม่มีตัวมาเอาทาวเวอร์เลยล่างออกจริงๆจังอุ้ยฟาสตันโดน2แล้วอยู่หน้าป้อมเลยครับจังหวะนี้มีคน GP มาเติมเป็นชูอวาลันโดน2ใส่ตายเรียบร้อยหน่วงใส่ไม่ได้เลยนะช็อตเมื่อกี้ถ้าหน่วงใส่แบบพาเขาวาร์ปกลับบ้านได้เขาโซล่าลงมาเติมไฟได้ครับผมแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็รอไป30วินาทีรอใส่เกิดเราค่อยโซล่าลงมาเติมแต่ว่ามีออฟเซอร์วอร์ดรอดักอยู่นะรู้ว่า DM เข้าเลนครับไอพวกฮีโร่ซูที่ขาตายนี่คือวอร์ดรอดักได้เลยพอจะมันเข้าเลนมาแล้วมันไม่มีสกิลหนีตบบนเอายูรากิมาช่วยซ้อนให้ DM แล้วก็ยอมปล่อยทาวเวอร์เลนล่างไปเพราะว่ามันยื้อมาได้นานแล้วแหละพอใจแล้วแต่เทมป้าเนี่ยดิ13นาที2ชิ้นดาเมจก็แรงกดสโมกมาครับแล้วมาเจอชูตัดสโมกซะก่อนนะชูรับสกิลไปครับ BCM ก็ฟรีตรงนี้สงสัยนี่จะเป็นแผนที่ดีที่สุดของ OG เว้ยแผนให้เด็กฟาร์มแล้วก็พวกพี่ๆก็ไปตายตัดขาฝั่งตรงข้ามเพียงแต่ว่าลดปริมาณการฟาร์มของออฟเลนลงเพราะให้ ATF ยังอยู่แล้วก็มันก็ยังดูแบบความเป็น3ฟาร์มมากกว่านี้นี่ไงเรียกได้ว่าจิตวิญญาณแห่ง OG ยุคใหม่แม่งคืนกินเว้ยจากไทกะที่เคยเป็นซับ4เข้มๆทุกวันนี้ครับโดนกลืนกินกลายเป็นซับ5ไปแล้วอยู่ไปอยู่มาแม่งกลายเป็นซับ5เฉยจากพฤติกรรมซับ4ที่ดูเหมือนซับ5ตอนนี้เป็นซับ5จริงๆชามาเจอยูรากิโอ้โหแล้วผ่าเขียวมีแต่ดาเมจเวทเต็มข้อยูรากิโดนชุดเดียวตายนิชาดีมคอยจะมาใน8วิครับผมหลบทางด้านอวาลันซ์ได้แต่มาโดน DM แบ็คโฮในมุมมืดแบบเซอร์ไพรส์แล้วโดนดูดไปด้วยครับใส่เลยไม่ได้กดเบรกกันที่ซึมช่วยนิชาเมเก้แอบเคาะเนียนๆเก็บคิวชูไปแต่ทางด้านหนองไซนั้นออกไม่ได้แล้วดูแบ็คโฮช็อตเมื่อกี้อย่างสวยมาจากมุมมืดครับผมคาดไม่ถึงว่าจะโดน
เริ่มมี impact เพิ่มขึ้นมาแล้วกูพูดชื่อคำว่าคิวชูทีไรเนี่ยรู้สึกแปลกๆทุกทีเลยอดนึกถึงแบบญี่ปุ่นไม่ได้เก็บคิวชูไปตั้งแต่วันที่ภาคแมตช์เมื่อวานแล้วนะแมตช์รอบที่แล้วอะรู้สึก question mark นิดนึงออฟเลนได้กรีฟทั้งคู่แล้วตอนนี้อันนี้ชามาพลาดตายจริงๆแล้วก็ถือว่าทำมาดีตลอดนะยังไม่พลาดตายสักครั้งมาพลาดตายเก็บ BCM ไม่ได้ด้วยเงินยิ่งฉีกเข้าไปใหญ่ตอนนี้เหลือแค่หาจังหวะที่ BCM จะได้เข้าโลชาน16นาทีเพราะว่ารุนมาต่อเป็น H รุนนะผมแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้การันตีทีมไฟด้วยเพราะไม่มีแบ็คโฮละอินเสเนียเล่นบิวคล้ายๆเวลาดูโอริเล่นอันดี้อ่ะเขาชอบเล่นบิวนี้เว้ยถ้าเรารู้ว่าต้องวัดไฟโลชาเนี่ยเขาจะไม่อัพ DK นำเพราะว่าถ้าเอา DK นำมามันจะดีเรื่องทำคีปแต่ว่าถ้าเราจะไฟหลุมโลชาเราต้องใช้สกิลอื่นจ่าติแลกกันไปครับเลนล่างแต่สำหรับมังคีคิงมันสำคัญกว่านะ NP มันก็แค่แบบจ่าอันติฟาร์มอ่ะเก็บเนียมาละโอ้แครี่ก็เงินห่างกัน 4,000 เหมือนกันที่เงินทั้ง2ทีมเท่ากันตอนนี้เพราะว่าไอ้มิดกับแครี่มันสลับเงินกันด้วยแบบหนักมากๆด้วยบ็อกซี่เก็บเงินซื้อฉาดซึ่งจะได้แอมดาเมจเพิ่มนะเล่นคู่กับปักสเปลลามังกี้คิงเนี่ยไปซื้อ Divisal Bait ด้วยปกติเขาจะเล่น Echo แล้วเอา Echo ถอดไปทำ BKB กันซึ่ง Divisal Bait มันเอาไปต่อยอด BKB ไม่ได้อะดังนั้นผมว่า Monkey King นี้ก็แอบอาจจะต้องตายอยู่บ่อยอยู่ด้านบนเก็บได้ชูมาครับผม BCM จะเอาชัวร์นะไอเทม2ชิ้นน่ะมันพร้อมที่จะเล่นแล้วเว้ยตอนนี้แต่อยากจะได้ BKB การันตีความชัวร์ก็เลยกลายเป็นว่าความรวยของ Temple Assassin ในเกมนี้ครับไม่ได้ถูกนำมาใช้แบบว้าวเท่าไหร่ไม่ได้เกิดการไล่ตบทางฝั่งตรงข้ามเกิดขึ้นแล้วเล่นไปเล่นมาตอนนี้ยูรากิก็คือกว่าจะได้ BKB อ่ะเขาอาจจะตายเยอะที่สุดในบรรดาตัวคอแล้วเงินก็จะจมยาวๆไปเลยอินเสเนียเขาเล่นบิวเบิร์สฮิลนะโซริปนำแล้วก็ขึ้นโฮลี่ล็อกเก็ตเพราะฝั่ง OG มันจะเน้นไปที่เบิร์สดาเมจซะมากกว่าไทนี่ก็เบิร์สคอมโบเทมป้าก็เบิร์สฟิสิคอลไอ้มังกี้ก็เบิร์สฟิสิคอลถ้าไม่โดนชุดเดียวตายก็โอเคอยู่ไทกาเป็น4บัฟครับผมซื้อฉาบไปแล้วนะไฟชิลด์ได้บัฟขึ้นมาแพชนี้แต่หลักๆเนี่ยคนไม่ได้สนใจเรื่องดาเมจไฟชิลด์หรอกเขาสนใจเรื่องที่ว่ามันดูดซับดาเมจได้มากกว่าLiquid กดสโมกเดินอ้อมมาเช็คด้านซ้ายโอเคสามเหลี่ยมเนี้ยไม่มีวอร์ดเอ้าใส่อะไรจะ TP ไปทำคลิปเลนบนนะผมเจอลิงยั่วไปหนึ่งทีพอเลนบนอินิกมากำลังเนียนๆดันทาวเวอร์อยู่นะในขณะที่เมกเก้ไม่โชว์เลยครับเมกเก้ฟาร์มแต่สามเหลี่ยมรอ BKB มาทั้งสองทีมก็เลยไม่มีใครทำอะไรรอยเทมหลักอย่างเดียวอีลิงมาขึ้น BKB ต่อเลยถ้าได้ BKB มาแล้วก็คือไม่กลัวละไอ้ดอนเบเกอร์โซล่าการ์เดียนเนี่ยมีเสน่ห์ยืนกันชนให้นิชาด้วยนะสิบเก้านาทีผ่านครับสกอร์7-12ตอนนี้ชูได้บลิงก์มาแล้วแต่ใช้เวลาไปเกือบ20นาทีแล้วทำไปทำมาไม่มีไฟนาทีครับกลายเป็นลิควิดมาเรียกทาวเวอร์เลยล่างเฉยเลยดึง DM TP มาได้ยูโรกิก็มาด้วยเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ปัญหาของมังกี้คิงเลยคือมังกี้คิงอ่ะมันไม่ได้ฟาร์มเลยเว้ยมันสละเพื่อทีมไปแล้วอ่ะดูคลิปยูโรกิดิคลิป87 20นาทีอ้าวโดดลงมาครับผมจะไปเอาอินเสเนียแล้วตัวเองไม่มี BKB ไงโดนดิมคอยเกี่ยวครับผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นความผิดของยูรากินะมันเป็นความผิดของดาร์ฟซะมากกว่าเว้ยทำไมมังกี้คิงต้องลำบากขนาดนี้
แล้วกลายเป็นเทมป้าที่ได้เดโซตั้งแต่10นาทีครับไม่ได้เข้าโลชานาทีจนลิควิดจะเนียนเข้าโลชานเองละอินเสเนียเปิดเฟชโกเลมมาแล้วไงก็เลยขอใช้อัลติแอมดาเมจตีโลชานไปเลยเมเก้ก็ BKB มาด้วยครับ OG สแกนแล้วรู้แล้วว่าลิควิดอยู่โลชานผมกลับไม่ชอบบิวดิฟิโซเบลดเลยฮะเพราะว่ามันเอาไปต่อยอด BKB ไม่ได้เกมนี้สิ่งที่มังกี้ต้องการมากๆคือ BKB เว้ยเพื่อเขาจะได้ไม่โดนสเปลแล้วตายกดสโมกมาก็ไม่ทันแล้วครับทางด้านลิควิดเก็บเอจิสไปแล้วแล้วเป็นนิชาได้เอจิสนะเอาวาลันเซตให้ปุ๊บเมลลี่ดาเมจแล้วยังไม่มีฉาด BCM ก็ผมตรงนี้ยูรากิฟาสตันตัดอินเสเนียด้านหลังไปพยายามจะเอานิชาให้ได้นิชาออฟออกไปได้จัดการอินเสเนียได้แค่คนเดียวกูสามีเทมป้าแต่เทมป้าไม่ได้โลชันตัวแรกกูสาแบบเอาลิงไปสังเวยขนาดนี้ยังไม่ได้โลชานตัวแรกอีกใส่ทำเซปเตอร์ชิ้นแรกครับผมต่อจากทางด้านของครีฟเจอนวดยับๆแต่อะไรแต่ตีไม่ตายอุ้ยซูมวอร์นิ่งลิฟผ่าเขียวโดนแปะวิชเบดไปชูเกือบตายครับผมมี DM มาแปะฮิลให้จากครีฟแล้วเดี๋ยวพอได้เซปเตอร์มาด้วยความว่ามังกี้กับเทมป้าเป็นดาเมจฟิสิคอลอ่ะมันก็จะได้หลบหลีกมาอีกในทีมไฟท์ก็ทำให้เทมป้ามันเร่งดาเมจจบไม่ได้เว้ยฉะนั้นเนี่ยลิควิดเนี่ยก็คือแบบเนี่ยอันดี้เบิร์สฮิลอัพฮิลนำใช่ไหมแล้วก็จะมีดอนเบเกอร์ที่แบบปฏิเสธการโดนเบิร์สอีกทรงมันเริ่มไม่ใช่แล้วสำหรับดาร์ฟโอจีลิงมันไม่สเกลไปเลทเกมครับตัวนี้ลิงกำลังสเกลไปสู่น้ำพุมันสเกลตัวเองเป็นน้ำพุชัดๆปักทูมสโตนเปิดอันติตบ DM ครับผมไล่ DM กลับบ้านโซนพื้นที่เอาทาวเวอร์เลยล่างป้อม2แต่เดี๋ยวก่อนอยู่ๆก็มีไฟข้างบนครับผมสายวาร์ปลงมาช่วยเติมแล้วเก็บคิว2คนข้างบนไปเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปดูเขาบ็อกซี่โดนเปิดนะถ้าได้ดูยูรากิเห็นบ็อกซี่สโมกออกมาบ็อกซี่ก็แบบไม่รู้ตัวออเกอร์รับสกิลให้ยูรากิก็เลยต่อแล้วมาเจออะไรโซล่าการ์เดียนเว้ยเติม1เติม2จาก NPบอกแล้วว่าดับเกมนี้ครับมีทั้ง NP มีทั้งดอนเบเกอร์เขาเป็นมาเฟียแมปอะแล้วก็มีฟอร์สตาร์ฟแล้วขึ้นเฮลิเคนต่อเกมดูสบายจังสำหรับทีมลิควิดแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้ว BCM ก็แบบไม่ได้รีบซื้อฉาดเอามาจี้นิชาด้วยกลายเป็นนิชาก็ดูแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเทมป้าหลังจากเจเลนสเกลน้ำพุเนี่ยลิงมันอาการหนักเกินไปแล้วเว้ยลิงมันตาย7ตัวแล้วครับแล้วลิงต้องฟาร์มอีก2ใน3ไว้ได้ BKB ไอเทมแบบนี้มันเป็นไอเทมที่ต่อยอดอะไรตัวเองไม่ได้ฟิลลิ่งคล้ายๆเมเทียร์เมอร์ออกผิดสถานการณ์นี่ไม่ได้ดีเลยนะเว้ยทำร้ายตัวเองชิบหายยูรากิโดนเข้าไปเปิดวิชั่นเจอใส่ครับผมตรงนี้ผู้คงไร่ลำฟาสตันชูเข้ามาอาวารันคอสต่อให้เก็บจิวใส่ไปได้เขาไม่มีทางสู้กับคนอื่นได้เว้ยเพราะว่า NP กับดอนจะวาร์ปเติมฉะนั้นเขาต้องฆ่า NP แม่ก็ดอนซะเก็บทาวเวอร์ป้อม2ไปแต่ก็แลกกันเฉยๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลิควิดไม่ได้ไปก่อนหน้านานแล้วชูอวารันตัดนิชาอินเตเนียได้ครับผมขออภัยป่าต้นไม้สโลให้ BCM มาเก็บคิวได้2คิวไปครับตรงนี้แต่ได้2คิวไปแล้วก็เฉยๆนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ได้แค่ป้อมข้างบนมายึดเอาโพสต์แต่ว่าอีก2เลนน่ะโดนดันอยู่ลิควิดดันเลนล่างดันเลนกลางนิชามีอินวิสรูนด้วยเดี๋ยวทำแซงคาย่าต่อผมไม่รู้ว่าช้อยส์ไอเทมนี้เขาเป็นคนตัดสินใจเองหรือว่าเป็นช้อยส์ของทีมสั่งให้ออกนะขาดอีกนิดนึงประมาณสัก28นาทีอ่ะ BKB น่าจะมา
ด้านล่าง2คนนี้ก็กองโจรครับผมรอพิกออฟคนเพราะเป็นคอมโบเวททั้งคู่นะใครหลุดเข้ามาดีเฟนส์และคนที่มาดีเฟนส์ก็คือ BCM โอ้โหบูชแวกเกียบบังคับจ่าย BKB ครับผมกด BKB หันมาสวนแล้วอะไรเมเก้วาร์ปตามมาเติมต่อแล้วสเปาขัง BKB ก็ตายอยู่ดีเพราะโดนฟิสิคอลดาเมจคอครับผมเก็บเนี่ยเกี่ยวได้ชูอีก1คนเรียบร้อยตาย2ยูรากิตัดสินใจรีบหนีครับผมตอนแรกจะมาไล่ลำแต่มันสู้ไม่ได้แล้วครับไฟมันจบแล้วครับตอนนี้เอาซัมมอนวิ่งเปิดวิชั่นไล่ตามไทกากับ DM ไปส่วนยูรากินั้นเปลี่ยนไปตัดคลิปแทนแล้วแล้วเซฟเตอร์มาส่งใส่เรียบร้อยครับผมอัลติเมทได้รับการอัปเกรดเก็บเนี่ยเกี่ยว2สเปาจับ2มีไนท์พาวโซนเอาไว้แล้วอะไรเขาเห็นลิงทำคลิปแล้วว่ะอู้หูว้าปะถูกรูด้วยสเปาถางต้นไม้เปิดวิชั่นแล้วก็ฟอร์ตัฟผักตกต้นไม้ครับผมโซโล่คิวไปครับเมเก้50-10คือต่อให้ทารอนมันชอบให้แบบ23ทำสเปซแทนออฟเลนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยให้ออกของอะไรแบบนี้นะเว้ยก็ยังแบบเป็นแครี่นะเว้ยนี่มันคือเหมือนกับเป็นซับ4ที่รวยเฉยๆมังกี้คิงอะบูชแวกเกี่ยวได้เมเก้มาเคาะเก็บคิวคำถามที่ผมสงสัยมากที่สุดก็คือทำไมถึงไม่กลัวเนเจอร์สโมฟเฟตครับผมแล้วเดินเข้ามากด BKB แบ็คโฮแต่ว่าอะไรโซล่าการ์เดียนมันอยู่นานมากๆเติมเลือดให้แล้วก็ขยับได้อีกตาหากเรียบร้อยครับผมไอแพนที่จะยัดดาเมจใส่เมเก้ครับผมเป็นศูนย์นะเกมนี้ก็คงจะหมดใจแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีสารคดีของ OG มานะสารคดีตอนที่เซฟไป Stand In Major แล้วได้แชมป์ซึ่งผมดูเทรลเลอร์อะไรเงี้ยที่มันปล่อยๆออกมาเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าการคลองเซฟแม่งสำคัญมากเลยเว้ยรวมถึงการพูดในอินเกมหรือว่าหลังจบเกมด้วยเพราะว่า OG คือเด็กมี potential แต่ว่าขาดตรงนี้แล้วไม่ว่าใครมาทำหน้าที่เป็น leader ก็คือไม่มีใครแทนแบบเซฟอะระดับนั้นได้เลยสภาพตอนนี้มันดูสิ้นหวังมากเลยยิ่งเป็นช็อตที่ DM ทำเมื่อกี้ดูเหมือนแบบฟื้นๆน่ะชูเข้ามาเอาวอลันจับบ็อกซี่ได้ครับผมแต่ว่ามันไม่มีระยะแบ็คทอสก็เฟลอีกอ่ะเมเก้วาร์ปลงมาเก็บเนียเกียวเคาะเก็บคิวเราใส่ทำชิ้นต่อไปเป็นเลดแพ็คนะเสริมถึกให้กับทีมสู้กับฟิสิคอลดาเมจซึ่งตอนนี้หมดแล้วครับเวลาของโอ้กาลยาร่ายรำครับผมโดนถังต้นไม้ตกต้นไม้มาโดนเคาะจนตายอีกบีมคอยเกี่ยวบอกเอาไทกะซัพพอร์ตก็เอาแล้ววะพาเขียวมาเติมครับผมนิชาเมกะคิวไทกะบายแบ็กกลับมาบัฟทาวเวอร์ให้ทาวเวอร์พยายามยื้อสู้กับทีมลิควิดคำถามที่ผมตั้งคิดในใจตอนนี้ทำไมเราต้องฝืนไทนี่กับอินิกมาขนาดนั้นด้วยคือถ้าเป็นผมนะผมจะไม่อยากแบนลูบิกเว้ยใน first phase อ่ะผมจะแบน NP แม่งคือลีน่าของแพชนี้ครับวันแรกๆอ่ะมันอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะเว้ยแต่ตอนเนี้ย second draft แม่งแบน NP บูทมาเธอร์หมดอ่ะย้อนกลับไปดูผมถึงบอกนะดูความดื้อรั้นของทันด้าเว้ยทันด้าเวลามันกดไทนี่อินิกมามาไม่แคร์ด้วยซ้ำไปจะกดลูบิกจะกดสแลนเซอร์ก็เรื่องของพวกเองพวกกูเก่งเขาสามารถกดได้โดยที่ไม่สร้างเงื่อนไขไม่สร้างภาระให้ในดาร์ฟอะแต่นี่กลายเป็นว่า OG กด2ตัวนี้มาเว้ยแล้วสร้างภาระในดาร์ฟด้วยการที่แบบต้องแบนลูบิกออกไปเพราะว่ากลัวลูบิกก๊อปสกิลไทนี่หรือว่าแบ็คโฮได้แล้วจะเป็นเรื่องแล้วก็ทำให้เกมนี้ชิบหายต้องมาเจอ NP เคาะบ็อกซี่ได้ดำมาแล้วแล้วก็มีโกสมาเคาน์เตอร์เทมป้าด้วยรู้สึกเสียดายความเก่งของเทมป้าในช่วง11นาทีแรกมากเลยทั้งที่เป็นตัวแบบบอสของแมปอะแต่ว่ามูฟของ OG ก็คือไม่ได้ทำอะไรเว้ยซึ่งทีมลิควิดก็บอกอ๋อก็โอเคคือเห็นไหมช่วง20นาทีแรกของเกมมันง่วงเว้ยเพราะว่าต่างคนต่างฟาร์มเอาไอเทมหลักครับ
ถ้าคุณคิดว่า NP คือลีน่าเว้ยคือคุณกำลังฟาร์มสู้กับลีน่าไงแล้วคุณไม่ได้3ฟาร์มแบบ3แครี่เว้ยคุณมีลิงที่ป่วยแล้วคุณก็มีออฟเลนที่เป็นตัวเปิดซื้อออร่าถ้าเกิดคุณมีดาเมจจริงๆแค่คนเดียวคือเทมป้าเก็บเหนียวเกี่ยวไว้ BKB รีบ TP ยูรากิลงมาครับสละชีพให้ครับผมดึงดูดความสนใจพยายามจะฆ่าอินเซเนียแต่ฆ่าไม่ได้ด้วยเจอสเปาขวางอัดไปเคาะเสาอย่างสิ้นหวังครับผมแล้วรีบ BKB TP ออกอีก1คนเขามั่นใจว่าเขาหน่วงได้นานนะแล้วดูดิแครี่เซฟมิดเลนเซฟโพซิชันสูงกว่าครับผมแล้ว OG กดสโมคแบบที่สกิลไม่พร้อมไอเทมไม่พร้อมใส่ฟาร์มอยู่ข้างล่างเมื่อกี้มันจะอยู่ในอันเดอร์วอร์ดของ OG พอดีแต่ใส่ก็ดันวาร์ปย้ายแล้วครับเพราะอะไรเพราะโลชานมาแล้วโลชานมาเทมป้าก็ไม่ได้โลชานเหมือนเดิมสรุปว่าเทมป้าเกมนี้ BCM 5,700 โก 10 นาทีไม่มีความหมายครับรวยแต่ช่วยอะไรไม่ได้เป็นการรวยที่สิ้นหวังเหลือเกินจะทาเลนก็เล่นเสริมทีมไฟนะลดคูดาวทูมสโตนเสริมฮิวนิชาได้ชิวาและอาร์เมอร์31ออกเกอร์ซื้อดรัมทาเลนอีกไนท์ดาเมจให้ผม AC มาแล้ว NP ตอนนี้มีดูดเลือดฟรีด้วยจากพาราดินซอสแล้วก็มีสตาร์นอีกผมให้เลยว่า NP ตอนนี้แม่งยืนเคาะสู้ได้ทั้งทีมอ่ะมันไม่ได้ชนะเลนมาแล้วแบบกดดันให้ฝั่งตรงข้ามมันพังอ่ะมันเป็นชนะเลนมาแล้วก็ต่างคนต่างฟาร์มถ้าบางทีมอ่ะเขาจะไม่ทำแบบนี้นะเว้ยบางทีมเขาจะเลือกช้อยส์ประมาณว่าเทมป้าได้ของมาแล้วเว้ยเทมป้าต้องไปวิ่งแล้วแล้วให้มังกี้ได้ฟาร์มแต่นี่คือมังกี้ต้องสละทั้งหมดให้เทมป้าคือดับสไตล์โลบๆอย่างผมเคยเห็นมาเยอะแล้วเว้ยแต่เขาจะเลือกช้อยส์แบบนั้นกันออกเทมป้าได้ของแล้วนี่เอาเสร็จก็ออกจากป่าไปอัดเอาแครี่มาฟาร์มอันนี้คือแครี่แม่งกลายเป็นซับ4ที่รวยจ่าย BKB ไปแล้ววิ่งหนีอย่างเดียวครับผมเจอนิชาตามมาไล่ชูยูรากิโดด2สเต็ปหนีไปส่วนชูนั้นโดนดิมคอยเกี่ยวเก็บไป1แบบสิ้นหวังและวาร์ปวาร์ปไปหาใครโอ้โหวาร์ปมาหา BCM เมื่อกี้บ็อกซี่โดนนะ BCM ได้เฮสรูนมาครับผมหนีไปได้เกมตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเกมที่สิ้นหวังซะเหลือเกินจริงๆผมว่า OG เนี่ยนะมันมีวิธีทำให้ทีมดีขึ้นแบบน่าจะเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดแล้วอะถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วนะไปเอาเซฟมาเล่นซับ5เว้ยได้กับตันทีมได้อินเกมลีดเดอร์ครบถ้ามันอยากได้ไวๆอ่ะไม่งั้นก็รอพัฒนาไปกดสโมกมาแล้วเจอซับ5ตัดสโมกโอ้ยโอ้โหอินเสนียมาตัดสโมกอ่ะแล้วเบคเค้ก็วาร์ปลงมาเลยครับแบบความรวยครับผมตบ DM หันมาแบ็คโฮสวยแม่ไม่กล้าสู้ครับผมไม่มีใครกล้าสู้บ็อกซี่ไปจี้นี่ทางด้านของชูกับนิชาชูได้แค่สตันถ่วงเวลาไว้เรียบร้อยครับผม DM เปิด BKB แต่ทำอะไรไม่ได้แบล็คโฮเขาก็ไม่ได้ปาร์คเวลเท่าไหร่ละ19ยังเหงาๆโอ้โหแล้วยิ่งถ้าตอนนี้จะเอาไทกาไปเล่นซับ5นะเอาเซฟมาเล่นซับ4เหมือนตอนเมเจอร์ตอนนั้นก็ได้เว้ยมันเป็นทรงที่แซดอย่างมากสเปามิส 100% นะผมฉะนั้นไม่มี MKB อ่ะหวังว่าได้จ่ายดาเมจนะเคอร์เรีย BCM ก็โดนเก็บไปด้วยโดยบ็อกซี่มี Observer Board ตรงนี้อยู่ไปดักมาเดมอนเดชที่จะทำ MKB ครับเจอ NP
ตอนนี้ไม่อาจจะเปรียบเทียบว่าเป็นลีน่าสีเขียวได้แล้วเพราะว่าลีน่ามันตกยุคไปแล้วตอนนี้เป็นยุคของ NP แล้วเว้ยเทียบฮีโร่ทุกตัวกับ NP ครับ BCM เข้ามาเมลใส่เมเก้เมเก้บอกว่าจะเอาเหรออุ้ยโดนตันจังหวะกดดูเลือดพอดีแต่ว่าอะไรโดนตันได้ไงอะดาเมจก็ยังไม่พอครับผมเคาะอาวารันท่วงเคาะเรียบร้อยเก็บคิวโอ้ใส่เฟรมการ์ดว่ะแต่ก็อะไรโดนผ่าเขียวตายอยู่ดีเฟรมการ์ดเฉยต้องบอกไฟชิลดิเออโล่ไฟทีมคอยเกี่ยวไม่เก้ไม่สนใจเคาะบ้านเดี๋ยวครับผมนี่เป็นแหลกสุดท้ายแล้วดาเมจจะมากพอเมื่อเทียบกับเมเก้ดูเลือดหรือเปล่าเมเก้มีคีย์ใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้พยายามหยุดไม่ให้เมเก้ตีอย่าไปเติมเลือดให้เขาเพราะถ้าเดินเข้าไปนี่คือเติมเลือดให้เขาครับผมฟาสตันแล้วและไงมีโซลิปเติมเลือดอีกแล้วเคาะเติมเลือดนี่เข้าไปเลยอย่าเติมเลือดให้เขาอย่าสิอย่าอย่างนี้เหมือนมันเข้าไปให้เขาฮิวอ่ะนี่แหละคือความสารยาม NP ตั้งแต่แพทที่แล้วเว้ยรวมถึงลีน่าด้วยถ้าดาเมจคุณไม่เยอะจริงอ่ะคือเข้าไปให้เขาฮิวเลยครับอยู่เฉยๆเขาไม่ได้เลือดนะเว้ยเข้าไปนี่คือเติมเลือดให้เขาอาร์เมอร์45เงินนำ 10,000 เทียบกันกับตัวแบกครับกลับไปเติมเลือดเติมมานาแล้วมาใหม่ครับผมเก็บเมกาครีปได้เรียบร้อยแล้วเพราะมันได้นี่มาแอมดูดเลือดนะพาราดินซอสมันเลยดูดเลือดแบบบ้ามากแบกทอสเข้าไปครับผม DM จ่ายแบกโฮไปก็รู้ว่าเจอโซล่าแน่ๆบิงมาแล้วสิ้นหวังแล้วแล้วมีโซล่ามาฮีลให้แบบเป็นหมู่คณะครับผมพร้อมกับหลบหลีกมากมายพร้อมกับสเปา 100% มิสครับผมไม่มีทางที่จะจ่ายดาเมจได้ความรวยของ BCM ในเกมนี้มันชักศูนย์เปล่าเหลือเกินและจบไปครับเกมแรก Liquid เอาชนะไป 32-12 แบบสบายสบายเห็นเงินเทมป้า 5,070 นาทีเว้ยแล้วก็คิดว่าเทมป้าน่าจะอิมแพคได้มากกว่านี้แต่เกมนี้กลายเป็นเกมเทมป้าไม่ทำอะไรนอกจากฟาร์มผมไม่มั่นใจว่าทำไมเขาถึงเลือกชอยส์นี้เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาไปวิ่งทำเกมแบบฝืนๆแล้วทีมมันป่วยมันอาจจะไม่ซักเซสแต่ผมมองว่าไทนี่กับออคเกอร์น่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเทมป้าไม่มีตัวหยุดให้นะก็คือ3คนวิ่งทำเกมกันมันน่าจะออกมาโอเคอยู่เหมือนจะลองเอาชูมาเล่นซับ5แมตช์ที่แล้วใช่ไหมตอนเจอทันดาแล้วไม่เวิร์กก็เลยแบบเอาชูมาเล่นซับ4ดีกว่าอาการน่าจะหนักนะสำหรับ OG DBC ทัวร์นี้นะครับเหมือนต้องมาทดลองแล้วก็ลองนู่นลองนี่กันใหม่ด้วยจบเกมแรกไปแบบน่าผิดหวังครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงรอดูกันต่อเกมที่2ว่าจะแบน NP ไหมแบนเถอะ